ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับกับผมเอ็กโคทูไฟชาลีโฮเทลปาป้านะครับจากสมาคมผู้สมัครเล่นนนทบุรีครับโฮเทลเซราวันอัลฟาโนเฟอร์นะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับเว็บไซต์ eqsl.gc นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนQSL card ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับซึ่งในตัวเว็บไซต์นี้นะครับเราจะสามารถออกแบบ QSL card นะครับได้ในโปรแกรมนี้เลยนะครับในเว็บไซต์ออนไลน์นี้เลยนะครับวิธีการครับดับแรกมาที่ eqsl.gc นะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับจากนั้นให้มาที่ register นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นลงทะเบียนแบบใช้ License Amateur หรือว่าพนักงานสมัครเล่นนั่นเองนะครับใช้บัตรคอนไซน์นะครับหรือจะใช้เป็น SWL นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ยังไม่มีคอนไซน์ก็ได้หรือมีคอนไซน์แล้วแต่ว่าอยากจะมี2บัญชีนะครับทั้งแบบ SWL แล้วก็แบบปกตินะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นใช้โดยบัญชีพนักงานสมัครเล่นนะครับขออภัยด้วยครับลายดำนะครับจากนั้นครับเราจะใส่คอนไซน์นะครับอันนี้ผมขออนุญาตเป็นของท่าน Echo to Seven Golf Alpha Quebec นะครับต้องขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ได้กรุณาสนับสนุนนะครับสนับสนุนข้อมูลในการใช้สาธิตการสมัครบัญชี eqsl.gc นั่นเองนะครับพอเลือกคอนไซน์แล้วนะครับ DXCC Country ให้เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับหรือประเทศเราเอาเลยขออภัยกับเรียกไทยแลนด์นะครับกด register ครับทีนี้ครับนี่ก็จะเป็น type of station นะครับเราเป็น club station หรือเปล่าเป็น operator ของ club อะไรเงี้ยครับเราก็อันแรกไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คอนไซน์ของสถานที่ครับ station ใดๆนะครับใช้เป็นของส่วนตัวของเราเองนะครับผมหรือท่านใดเป็น club station นะครับทำหน้าที่สมัครสมาชิกให้ club stationก็สามารถเลือกได้เลยนะครับตามนี้นะครับผมจากนั้นครับอันนี้ถ้ามีนะครับ refer by นะครับน่าจะเป็นผู้ที่แนะนำมานะครับผมก็ยังไม่เข้าใจส่วนนี้นะครับจากนั้นครับเป็น email address นะครับเป็น email address แล้วก็ใส่ไปคอนไซน์นะครับตามด้วยชื่อนะครับชื่อที่ปรากฏอยู่ในบัตรพนักงานผู้สมัครเล่นนะครับที่อยู่นะครับ2บรรทัดประเทศแล้วนะครับประเทศจากนั้นครับก็จะเป็นวันที่สตาร์ทคอนไซน์นะครับแล้วก็วันที่สิ้นสุดนะครับเราก็ดูตามใบอนุญาตพนักงานสมัครเล่นได้เลยนะครับอันนี้ครับ4ช่องนี้นะครับจะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารสายอากาศนะครับแล้วก็สมาชิกสมาคมอะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะครับหรือรางวัลที่ท่านได้รับก็ใส่เข้าไปได้นะครับจะไปปรากฏบน QSL card ด้วยนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่นะครับกิดสแควร์ TQ zone ITU zone นะครับถ้าจากไทยแลนด์มันก็จะเซตอัพอัตโนมัติเป็น TQ zone ที่26และ ITU zone ที่49นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทำการโหลดข้อมูลก่อนนะครับเมื่อเราทำการใส่ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการมาดูตรงนี้ครับคลิก the box next to each email notification you would like to receive นะครับเราต้องการรับอีเมลอะไรบ้างนะครับ when someone send me a new QSL card นะ EQSL ขออภัยนะครับก็จะเตือนเราเวลามีใครส่ง QSL card ใบใหม่มาให้เรานะครับก็จะเตือนมาที่อีเมลนะก็กดติ๊กถูกไว้นะครับอันไหนเราไม่ต้องการครับแล้วก็เอาออกได้นะนะครับก็ตรงนี้สามารถตั้งได้ตามต้องการเลยนะครับจากนั้นครับกด register ครับ thank you นะครับ you will receive a sample code by email นะครับก็ให้ไปที่อีเมลนะครับเราจะไปที่อีเมลนะครับผม
อ่ะนะครับเมื่อเราได้รับอีเมลแล้วนะครับก็เข้าสู่สเต็ปที่สองนะครับ Registration สเต็ป2นะครับนำรหัสที่ส่งมาให้ในเมลนะครับมาใส่ในส่วนนี้นะครับเลือกคอนไทน์ครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปครับจากนั้นครับทำการตั้งรหัสผ่านนะครับนะครับเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการกด Finish ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับการสมัคร eqhl.gc นะครับเนี่ยถามว่าจะอัปเกรดไหมนะติดต่อดอลลาร์ถ้าไม่ต้องอัปเกรดก็ไม่ต้องไปยุ่งตรงนี้นะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเราก็มากดข้างล่างได้เลยก็จะเข้าสู่ระบบนะครับเราจะทำการเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกนะครับครับใส่คอนไทน์แล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็กดโกนะครับโอเคเท่านี้ก็จะได้บัญชี eqhl.gc แล้วนะครับนะครับสำหรับการลงบัญชี eqhl.gc นะครับก็ไปอันเสร็จสิ้นนะครับต่อไปจะมาพูดถึงการขอใบการันตีนะครับการออกแบบ QR card นะครับและอื่นๆนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ได้นะครับก็ดูความขอบพระคุณครับสวัสดีครับ